สวัสดีครับทุกคนก็กลับมาเจอกันแล้วนะครับผมกับรายการทัวันที่วันช็อตการข่าวสั้น8นาทีปุ่งปุ่งปุ่งปุ่ปุ่ปุ่งปุง,ป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 งนะครับก็ <c oughs> เรามาดูข่าวกันดีกว่านะครับนะว่าในวันนี้มีเรื่องอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเฮ้ เยอะกพ่าที่ชิดเหมือนกันเนาะเดี๋ยวลองฟังกันดูนะครับนะแต่ก็เหมือนเดิมนะทุกคนนะก่อนจะเข้าสู่เนะื้อหากันนะครับก็ต้องฝากไว้ด้วยนะกับพี24่นะครับนะพี่ๆคนไหนนะชอบการแข่งขันเดิมพันก็แอดไลน์ไปได้เลยนะครับที่แอด p k 2 4นะครับก็ฝากกันไปด้วยนะครับนะทุกคนนะเออ <c oughs> เออเรามาดูกันที่ข่าวสารที่มันน่าสนใจดีกว่านะครับตอนนี้ผมรู้สึกเจ็บคอทุกคนนะครับถ้าหากว่า เสียงเนี่ยวันนี้ดูแปลกๆก็ต้องขออภัยล่วงหน้าเลยก็แล้วกันนะครับนะพอดีเหมือนมีอาการเจ็บคอ,อนิดหน่อยเนาะเอ่อ <c oughs> ก็ต้องบอกว่าในตอนนี้นะครับนะแม้ว่าในตลาดซื้อขายในยุโรปนะครับจะปิดตัวไปแล้วแต่ก็ต้องบอกว่าเฮ้ยมันก็ยังมีบางลีนะครับที่มันก็ยังคงเปิดอยู่อย่างเช่นนี่ครับเบสตัสนะครับนะลีกตุรกีนะครับลีกตุรกีเนี่ยยังคงเปิดอยู่เนาะแล้วก็ต้องบอกว่าในวันนี้นะครับลีกตุรกีเนี่ยมีข่าวเยอะมากๆซึ่งข่าวแรกทุกคนก็คือ เปเป้นะครับนิกัสเปเป้ของเรานะครับก็คืออย่างที่เราเอ่อเห็นกันมาตลอดเนาะว่าก่อนหน้านี้เปเป้เนี่ยก็มีข่าวกับเบซิตัสนะครับนะแต่ก็ดิวมันยังไม่จบสักทีแล้วพอตลาดมันปิดปุ๊บหลายคนก็เฮ้ยกังวลมาอา้าวเปเป้ ไม่ได้ย้ายแล้วหรอยังอยู่ต่อใช่ไหมนะครับซึ่งผมก็บอกตลอดแหละว่ายังไงเปเป้ be be เนี่ยเดี๋ยวเขาก็ต้องย้ายแน่ๆนะครับจะเป็นการยืมตัวจะเป็นการยกเลิกสัญญาหรืออะไรก็แล้วแต่ผมว่ายังไงซัมเมอร์เนี้ยเปเป้ก็ไปแน่นอนนะครับนะแล้วก็เช่นกันกับล่าสุดนะครับมีแรงงานจากเลยกิฟนะสื่อชื่อดังของฝรั่งเศสนะครับก็ออกมาบอกว่าตอนนี้เปเป้นะก็เตรียมนะครับที่จะเข้าไปตรวจร่างกายกับเบซิตัสนะครับทีมดังในลีกตุรกีเนาะโดย ว่ากันว่านะครับนะกา,การย้ายทีมครั้งนี้จะเป็นการเขาว่าน่าจะเป็นการยืมตัวใช่ไหมเดี๋ยวผมลองแปลเอาให้ชัวร์อีกทีหนึ่งนะครับเป็นภาษาฝรั่งเศสนะเอ่อเดอเดอเดือเดเดเดอเดือไม่ไม่มีไม่มีเขียนบอกเดี๋ยวเฮ้ยว่ายืมตัวหรือว่าซื้อขาดนะครับ เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไว้มาอัปเดตกันแล้วกันแต่ว่าเลยกิดบอกว่าเบติตัสนะครับกำลังจะมีกำหนดการตรวจร่างกายกับเปเป้นะครับนะก็นั่นแหละตอนนี้คือตลาดยังเปิดอยู่ไงนะครับก็น่าจะวัน2วันผมคิดว่าเดี๋ยวยังไงเปเป้ก็คงจะได้ย้ายแน่ๆนะครับนะไปเบติตัสนั่นแหละนะครับนะทุกคนนะเออแล้วก็มีรายงานจากตุตโตแมคคาโตเว็บนะครับก็เป็นการยืนยันอีก หนึ่งครั้งนะครับผมเป็นการยืนยันครั้งที่10ครั้งที่20แล้วก็ไม่รู้นะครับจากเอเจนต์ของจอร์จินโยนะครับเขาก็บอกว่าจอร์จินโยเนี่ยนะจะไม่ย้ายไปไหนนะครับในฤด,ดูกาลนี้เขาจะอยู่กับอาร์เซนอลแน่นอนนะครับก็เป็นการยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะหลังจากก่อนหนี้เขาก็พูดออกมาอย่างหลายรอบแล้วนะครับทั้งนักข่าวเองทั้งตัวเอเจนต์เองนะครับยืนยันออกมาแบบนี้หลายรอบมากๆแล้วแต่ว่าขามันก็ยังมีโยงอยู่เรื่อยๆเนาะเดี๋ยวทีมนั้นทีมนี้สนใจซึ่งก็ ก็เข้าใจก็ไม่แปลกนะครับเพราะว่าตอนนี้พี่จอก็ไม่ได้เป็นตัวหลักของทีมเนี่ยเขาก็เฮ้ยจะย้ายหรือเปล่านั่นนู่นนี่เข้าใจคนก็เล่นข่าวกันไปนะครับแต่ก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับนะว่าพี่จอจะอยู่กับทีมแน่นอนในฤดูกาลนี้นะครับเขาจะเนี่ยตั้ง้าตั้งตาช่วยเหลือทีมนะครับในรายการแชมเปี้ยนลีกแล้วก็ในรายการพรีเมียร์ลีกเต็มที่แน่นอนนะครับกับพี่จอเนะก็สบายใจได้นะครับนะทุกคนนะ อ่า <c oughs> แล้วก็นี่มีภาพนะครับเอดดี้เองทีเนาะก็วันนี้ก็เข้าแคมป์ไปรายงานตัวกับทีมชาติอังกฤษเรียบร้อยแล้วนะครับเ <c oughs> ช่นกันกับเดแคนไลท์เนาะแรมเดลแล้ว,วก็ซาก้านะครับก็เดินทางไปเข้าแคมป์ทีมชาติอังกฤษหมดแล้วนะครับเอดดี้ก็เอ่อเป็นครั้งแรกนะครับที่ได้ติดทีมชุดใหญ่ของทีมชาติอังกฤษนะครับนะก็คอนเกรตเดเลชันอีกครั้งหนึ่งเนาะเดี๋ยววันที่9นะครับวันที่9นี้อังกฤษมีโปรแกรมลองเตะนะครับนะเจอกับ น่าจะยูเคไหมไม่แน่ใจนะครับนะห้าทุ่มก็เดี๋ยวมารอรุ่นกันนะครับว่าเอดดี้ลูกชายเราจะได้ลงสนามไหมเนาะก็ฝากด้วยนะครับนะเซาเกตนะเออแล้วก็มีอันนี้ทุกคนมีอันนี้ฟาบิซิโซ r โรมา o โนนะครับลงข่าวให้แฟนบอลจิ้นกันเล่นๆนะครับนะคือเขาบอกว่านะครับในเกมล่าสุดที่เพิ่งจบไปในสุดท้าหที่แล้วนะครับนะในสนามของเรานะครับมมีนักเตะคนนี้เข้ามานั่งดูด้วยก็คืออันวาเอลกาซี่นะครับ มาพร้อมกับเอเย่นส่วนตัวนะครับนะซึ่งณนะตอนนี้นะครับนะอันวาเอลกาซี El นะครับผมเขาเป็นนักเตะฟรีเอเย่นอยู่เออหลังจากหมดสัญญากับ PSV นะครับนะคือเป็นฟรีเอเนต์สามารถจะย้ายไปที่ไหนก็ได้นะครับตอนนี้ตลาดปิดแล้วก็จริงแต่เรายังสามารถเซ้นฟรีเอเนต์ได้ซึ่งเอลกาซี asi, มาดูเกมที่สนามแล้วก็เนี่ยโรมาโน ก็มีการโพสต์บอกเฮ้ยเอลกาซี่มาดูที่สนามเว้ยแล้วก็มีอิโมจิรูปดวงตาด้วยเออนะครับก,ก็แอบบจิ้นแอบบลุ้นกันละกันสมมุตินะเผื่อไว้แบบเออเอามาเป็นสำรองสาก้าหรือเปล่าอะไรแบบนี้ก็ฟรีเอเย่นน่ะเออแล้วก็ผมว่ามันก็เล่นได้ในเกมมอลถ้วยอะไรแบบนี้นะถ้าเกิดถ้าเกิดว่าได้ได้มาจริงๆนะแต่ก็ต้องอย่างที่บอกครับต้องรอดูกันว่าจะได้ไม่ได้ยังไงนะเขาอาจจะ มาย้ายมาสเปอร์ก็ได้ย้ายมาลอนดอนเหมือนกันแต่ว่างๆก็เลยมานั่งดูเกมนี้ก่อนก็เป็นไปได้เหมือนกันหรืออาจจะย้ายไปแมนยูหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนะก็รอติดตามกันต่อไปนะครับกับนะอันวายเอลกาซีเนาะแล้วก็อันนี้มีเซจิโอลามมสนะครับเมื่อคืนนี้ก็มีการเปิดตัวแล้วเรียบร้อยนะครับก็ย้ายกลับไปเซบีย่านะครับนะทีมเก่าของเขาที่ปลุกปั้นเข้ามานะครับนี่ตอนเด็ก ก็นี่ก็มีมีการย้ายกลับไปแล้วนะครับโดยเขาก็บอกว่าน่าเออรามอสเนี่ยปฏิเสธเงินก้อนโตมากมายนะครับนะจากทั้งตุรกีแล้วก็จากทั้งซาอุนะครับเพื่อที่จะกลับมารับใช้เซบียาอีกครั้งหนึ่งทีนี่เคยปลุกป,ปั้นเขามานะครับก็ต้องบอกว่าผมว่าก็ได้ใจแฟนเซบียาไปแบบเต็มๆแน่นอนเนาะก็ถือว่าดีถือว่าดีมากๆนะครับนะกับลามมสยังไงก็ อยู่กับเซบียาแล้วก็ในฤดูกาลนี้ก็มีโอกาสที่จะได้เจอกับเราเนาะในแชมเปี้ยนลีกนะก็เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันลาอมสนะครับนะเอออ่ะแล้วก็นี่มีเมสซันกินวูดนะครับเปิดตัวกับเกตาเฟ่แล้วนะชูเสื้อเรียบร้อยแล้วนะครับนะก็กินวูดก็อย่างที่เราทราบกันแหละคือเขาเก่งอยู่แล้วนาะเป็นคนที่มีพรสวรรค์มีมีความสามารถนะครับแต่ว่าอ่ะอาจจะมีปัญหาส่วนตัวนิดหน่อยก็ว่าไป และตอนนี้ปัญหาต่างๆก็ดูจะคลี่คลายได้ดีขึ้นก็หวังว่าอ่ะไปเกตาเฟ่ก็ขอให้หนำผลงานให้ได้ดีกันแล้วกันกับกีนวูดนะครับนะเพราะว่าเขาก็เป็นวันได้คิดคนหนึ่งของวงการฟุตบอลอ่ะไม่อยากให้เสียพรสวรรค์ระดับนี้ไปอีกแล้วนะครับนะเออแล้วก็มีอ่ยานิคาลัสโกเฟเดลาครับเปิดตัวเรียบร้อยแล้วนะฮะกับทีมเออเอาชาบับเนาะทีมในตุรกีเรียบร้อยนะครับนะเออก็ ทยอยทยอยเปิดตัวกันไปนะครับอ่าแล้วก็มีอันนี้นะครับผมเป็นข่าวใหญ่เมื่อวานเนาะเออเป็นข่าวนะครับแนละ้วบอกว่าอันตนี้นะครับเดอะหมุนของแมนยูเนี่ยเขามีคดีความเว้ยเหมือนว่าน่าจะเป็นการทะเลาะร่างกายนะครับการทำร้ายร่างกายแฟนสาวคล้ายๆแบบกับกินวูดเลยนะครับนะซึ่งความชัดเจนต่างๆนะครับแนละ้วมันยังไม่ออกมาเป็นเพียงการตั้งคําถามเป็นเพียงการตั้งข้อหาเฉยๆนะครับแต่ว่า ทีมชาติบราซิลได้มีการเทคแอคชั่นออกมาแล้วต่อเรื่องนี้ก็คือล่าสุดนะครับคืออันโตนี่เนี่ยเขาก็ติดทีมชาติบราซิลด้วยเนาะในชุดล่าสุดนะครับแต่หลังจากที่มีข่าวนี้ออกไปนะครับซึ่งก็อย่างที่บอกนะว่ายังไม่ได้มีการยืนยันว่ามันจริงหรือไม่จริงแต่อย่างไรนะครับเดี๋ยวมีการตรวจตรวจสอบกันอีกทีแน่นอนแต่ว่าทีมชาติบราซิลเขาเทคแอคชั่นแล้วก็คือให้อันโตนี่เนี่ยหลุดจากทีมชาติรอบนี้ไปก่อนนะครับนะเออคือเอาออกไปก่อนเลยเพื่อไป ไปสอบสวนกันว่ากันต่อไปนะครับในในเรื่องของคดีก็โอ้โหเอาจริงๆก็ถ้าเกิดมันเป็นเรื่องจริงหรือถ้าเกิดว่ามันแบบรุนแรงขึ้นมาเนี่ยโอ้โหอันโตนี่น่าจะมีปัญหาแน่ๆนะครับซึ่งก็เสียดายมากๆถ้าหากว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะก็ขอให้ไม่ถึงขั้นนั้นก็แล้วกันอันนี้อันนี้พูดจริงเนาะเสียดายเสียดายนะครับนะอันโตนี่ก็ต้องมารอตามกันเนาะ อ,อ,อ่ะแล้วก็เนี่ยมีสเปอร์นะครับนะวันเดียวก็ปล่อยนักเตะพรอปกัน2คนเลยนะครับดายฟิซเซนซานเชสนะครับนะกองหังของเขาก็กำลังจะย้ายไปกาลาตาสายนะครับด้วยค่าตัว15ล้านยูโรเนาะเอ่อซึ่งสัญญากันยาว4บวก1ปีนะครับเช่นกันกับคนนี้ครับตองกีเอนดอมเบเล่นะก็ย้ายไปกาลาเหมือนกันนะครับนะค่าตัวเป็นการยืมตัวก่อนแล้วก็จะมีเงื่อนไขออปชันซื้อขาที่15ล้านยูโรนะครับก็วันเดียว2ตัวเลยนะ กาลาเอาเด็กสปเปอร์ไป2คนเลยนะครับเอนนอมเบิเล่กับไดวิสันซานเชตนะครับนะแล้วก็อ่ะแถมอันหนึ่งอันสุดท้ายนะครับเอลิกงบายี่ก็ย้ายไปเบสตัดเรียบร้อยนะครับนะเออ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับข่าวต่างๆในวันนี้นะครับก็ยังคงมีข่าวซื้อขายอยู่บ้างยังเป็นควันหลงเล็กๆน้อยๆนะครับนะส่วนนั้นแหละอย่างที่บอกนะครับเรื่องของเอลกาซีหรือว่าเรื่องของเปเป้ยังไงก็เดี๋ยวต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเนาะก็หลังจากวันนี้ไปก็เป็นช่วงพักเบรกทีมชาตินะครับก็ถือว่า สบายๆก็แล้วกันนะครับทุกคนเนาะส่วนเมื่อคืนนี้ผมได้มีการไลฟ์หลังเกมแมนยูไปแล้วนะครับนะพี่ๆคนไหนยังยังไม่ได้รับชมก็ไปสามารถรับชมย้อนหลังกันได้นะครับก็พูดไปหลากหลายประเด็นเลยเนาะใครฮาวงใครฮาแบบก็พูดถึงไปแล้วเรียบร้อยนะครับนะโอเคทุกคนวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนะวันนี้ผมมีอาการเจ็บคอจริงๆถ้าหากว่าเสียงที่พูดออกไปมันไม่ชัดมันไม่เคลียร์ยังไงก็ต้องขออาภัยล่วงหน้าไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับนะบนะก็จะพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับนะ โอเควันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนนะขอให้เป็นวันที่ดีครับแล้วเจอกันตอนเย็นครับทุกคนไปแล้วครับสวัสดีครับบายๆขอบคุณนะครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับทุกคนนะขอบคุณนะ